กลับมาถึงช่วงสุดท้ายอย่างรวดเร็วค่ะเราก็รวดเร็วไปตอบ SMS กันเลยค่ะครับ SMS แรกค่ะของช่วงสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณนันทพรค่ะเกิดวันที่24 ธันวาคม 2507ค่ะตรงกับวันพฤหัสถูกต้องไหมคะอาจารย์ขาพฤหัสครับค่ะ6โมงตรงค่ะจ้าเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะถามโชคลาภเจ็บป่วยค่ะคือดวงนี้พูดอยู่เสมอว่าการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสำคัญมากนะแล้วก็ให้ระวังถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรแล้วหาสาเหตุให้เจอเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยพยายามหาให้เจออาจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เชียร์และที่สำคัญตอนนี้ดาวการเงินก็เสียอยู่ระวังพวกซีสพวกก้อนเนื้อเลยนะปีจรเนี่ยให้คุณถ้าสะดวกนะซื้อสายยางยาวสัก15 เมตรถวายวัดแล้วก็ทำบุญลงศพกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทางนั้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเล็กค่ะเกิดวันที่20 ธันวาคม 2529ตรงกับวันเสาร์ค่ะเวลาเกิด13:09 นนะคะการเงินจะดีขึ้นไหมครับจะเปลี่ยนงานใหม่สมัครไว้แล้วจะได้ไม่เอ่ยค่ะกรรมะกาลีไงเปลี่ยนแล้วไม่สบายใจอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าอย่างนี้นะผมเรียนอย่างนี้หนึ่งผมพูดเป็นสองทางเลือกแล้วกันถ้าถามว่าให้อดทนอยู่ที่เดิมกับไปสู้ที่ใหม่ผมเชียร์ให้อดทนอยู่ที่เดิมนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆผมเข้าใจว่าคนเราก็แบบลุ้นไปวัดดวงเอาดาบหน้าเนี่ยก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าควรจะมีสิ่งใหม่รองรับดวงนี้ถ้าออกตอนนี้หางานยากนะครับตามนั้น1อดทน2ถ้าอยากจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่การทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับบริจาคเงินสร้างสถานพยาบาลก็ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ก็ได้นะให้บอกว่าถ้าได้แล้วดีเปล่าครับอยากให้อยู่ที่เดิมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรุ่งที่ว่าค่ะเกิดวันที่30 ตุลา 2500ค่ะตรงกับวันพุธเวลา6:16 นค่ะครับต่อไปนี้จะมีลาภทางการเงินบ้างไหมคะเรื่องสุขภาพด้วยค่ะโชคลาภปีนี้จริงๆถามว่าตัวเองไม่ก็ไม่ค่อยดีนะดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะครับถ้าอย่างเสกโชคก็เล็กๆและอาจจะใช้บริการให้คนอื่นเลือกให้นะครับการทำบุญเสริมหมั่นตักบาตรถวายเป็นพระถ้าสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบอาจารย์เหมือนร้องเพลงเลยอีเมลบ้างค่ะอีเมลวันนี้นะคะสวัสดีค่ะชื่อกำไรค่ะเกิดวันที่14 ธันวาคม 2527ค่ะตรงกันสุขอาจารย์เวลา10:00 นตรงถามลัคนาราศีค่ะเกิดที่พิจิตรค่ะแต่ปัจจุบันอยู่หาดใหญ่ไม่เกี่ยวเอาสถานที่เกิดค่ะเกิดพิจิตรค่ะนึกถึงหลวงพ่อเงินนะครับพิจิตรพิจิตรพอพานค่ะสักครู่ครับอาจารย์ให้หนูท่องกอไก่ถึงฮอนุ่งหูท่องไม่จบเลยลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกลุ่มช่วงนี้ถ้ามีคู่ครองก็ต้องประคับประคองหน่อยราหูเล็งดวงเป็นพินทุบาทนะครับก็จะเสียเรื่องรักและที่สำคัญเนี่ยในพื้นชะตาเนี่ยดาวจันทร์ก็เล็งรักราหูจรอยู่จนถึงช่วงประมาณสิงหากันยาปีหน้าก็เป็นคู่หนี้สินด้วยนะความผิดหวังก็ได้นะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคำถามเรื่องเงินโชคลาภสุขภาพอุบัติเหตุค่ะนี่ไงคู่หนี้สินไงหนี้สินและจันทร์ที่อยู่ในพื้นเดิมที่เล็งดวงก็เป็นกาลีด้วยในแง่สัตว์เลขก็กระดุมพระกับกาลีของคุณถ้าเสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่ดีเลยฉะนั้นผมไม่เชื่อและการทำบุญเสริมเนี่ยบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดหรือว่าซื้อน้ำปานะถวายพระสงฆ์ก็ได้ค่ะจ้านอกจากเรื่องเงินโชคลาภถามอะไรครับสุขภาพอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุจริงๆระวังหน่อยโดยเฉพาะเมื่อเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์รวมถึงให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8 ตัวนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะชื่อกับนามสกุลดีไหมคะควรเปลี่ยนไหมคะอาจารย์สะกดเลยลูกชื่อกำไรค่ะตรงตัวเลยเนาะกำไรเลยค่ะคุณกำไรคุณกำไรนามสกุลนุ้ยเย็นค่ะก็ไม่ผ่านแล้วจ้ะเพราะเป็นคนวันศุกร์นี้มีเพชรนะตัวรอเรือซึ่งอยู่ในวรรคราหูติดกาลีเกิดวันศุกร์ให้เริ่มต้นด้วยตัวจอจานฉอฉิงชอช้างสอโซ่ชอกระเชยยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือลอลิงและก็วอแวดครับค่ะส่งมาใหม่นะคะจ้ะหมดแล้วค่ะจันขาของอีเมลค่ะก็มาในส่วนของเลิกงามยามดีนะครับวันมงคลก็เรียนให้ทราบเหมือนเดิมนะครับ
พฤหัสที่1ประกอบการมงคลได้เอาผ่านไปแล้วสินะเมื่อวานนี้นะครับกระโดดมันเป็นช่วงกลางเดือนเลยนะครับวันจันทร์ที่12ธันวาคมประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลิกล่างเป็นดิถีเรียงหมอนด้วยถ้าใครมีแพลนอยู่แล้วในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานมันนี้ดีนะครับจะถือแม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมงเหมาะสำหรับการส่งตัวคู่บ่าวสาวนะครับ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้อังคารที่13ครับเป็นวันสิทธิโชคแต่วันนี้เลี่ยง2ประเด็นคือออกรถแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมา17นาฬิกา31นาทีถึง18นาฬิกาดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่14ธันวาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมได้ทุกประเภทครับเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดทางกัลยาณโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่17ธันวาคมนะครับกัลยาณโยเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะประกอบการมงคลได้นะครับเปลี่ยนแต่ว่าวันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 นถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะอ้าวก่อนเบรกสุดท้ายแล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จะทำการเปิดคอร์สใหม่แล้วนะครับ1วิชาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนสอบเสร็จมีวัดผลมีประกาศสนียบัตรแจกเป็นการรับรองใครสะดวกเรียนเสาร์อาทิตย์คอร์สใหม่เปิดวันเสาร์ที่3ใครสะดวกเรียนช่วงกลางสัปดาห์อังคารพุธคอร์สใหม่เปิดวันที่6เสาร์อาทิตย์เรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์นะครับส่วนช่วงกลางสัปดาห์อังคารพุธเนี่ยเรียนที่ซอยวัดส่งเกลียงจ้ะสอบถามรายละเอียดนะคะโทรที่หมายเลข0891509909และ0961045299ค่ะก็ความจริงเมื่อวัน2วันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยหรือตอบคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องคนที่สนใจนะครับว่าเรียนอะไรดีผมเรียนยิปซีได้หรือไม่เวลาดูดวงเนี่ยก็จะดูว่าพระรหัสคุณสวยไหมค่ะนะครับแต่ศาสตร์ที่จะเรียนเนี่ยความจริงก็ต้องค้นหาตัวเองดูนะครับบางคนชอบศาสตร์ที่ต้องใช้จิตตานุภาพบางคนต้องการจะเรียนศึกษาในศาสตร์ที่ต้องใช้หลักการที่ชัดเจนดีทั้งหมดเลือกเรียนนะเลือกเรียนและดูว่าตัวเราเองนั้นเหมาะกับศาสตร์ไหนนะครับอย่างที่ผมบอกผมเองก็เรียนตั้งหลายวิชาแน่นะสุดท้ายจริงๆแล้วก็สิ่งที่เราจะถนัดหรือว่าสิ่งที่เราเลือกใช้เนี่ยระยะเวลากับประสบการณ์ในการพยากรณ์มันก็จะบอกตัวเราเองว่าเราควรจะใช้ศาสตร์อะไรเป็นหลักนะครับจ้ะก็วันนี้นะครับก่อนจะจากกันก็ขออัญเชิญคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราน้อมนำไปปฏิบัติสอดคล้องกับคลิปวิดีโอนะครับที่ได้ชมกันในช่วงต้นรายการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จะเริญมั่นคงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531ค่ะครับก็คุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามนะครับรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำแบบนี้สดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะครับค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคำถามขอบคุณสำหรับทุก SMS และการติดตามวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ